สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเพื่อนบ้านนะคะมาชวนให้ไปเก็บลูกเชอร์รี่ต้นเชอร์รี่ที่เป็นต้นใหญ่ๆนั่นแหละค่ะก็เลยเดี๋ยวจะทำขนมนะคะวาฟเฟิลไปให้เป็นการขอบคุณเนาะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มทำวาฟเฟิลกันดีกว่าไปเลยค่ะกำลังเตรียมอยู่ว่าจะต้องใช้อะไรบ้างเนาะอ้าวมืดเลยโอเคไปดูกันดีกว่ามาจะมาเก็บเชอร์รี่อันนี้เป็นเชอร์รี่ของเพื่อนบ้านนะเป็นที่ดินของเพื่อนบ้านนะต้นนี้ค่ะที่แอบดูมาจากบ้านเราทางนู้นเนาะโอเคดูสิโหเฮ้ยล้อเล่นป่ะเนี่ยเต็มไปหมดเลยโอ้โหเยอะค่ะลูกใหญ่มากได้ร่วงชวนดูใกล้ๆนะคะโอ้โหชิมเงินชิมก่อนสิลูกๆหนึ่งสวรรค์สวรรค์มากๆดีที่สุดอันนี้คือถุงที่เอามาใส่นะเก็บยังไงเนี่ยดูนี่ที่หล่นเนี่ยเต็มเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเก็บกันดีกว่าก็จะใส่เสื้อมานะคะดูสิมันน่ากินมากมากมันก็แดงสุดๆเลยโอ้โห
อันนี้คือเพื่อนบ้านเขาใจดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่เก็บตอนนี้ก็จะช้าไปละจะเริ่มแบบกินแม่กินเป็นไงอะลูกมันจะเละนะคะมันจะสุกมากไปอะเนาะคุณดูสิไว้นอนลูกไหนไม่สุกก็จะโดนเก็บภาษีอันนี้นี่โอ้ชูรี่ดูสิคะโอ้โหอันนี้เอาอันที่สุกๆแล้วกันนะไม่รู้จะอธิบายยังไงนะกับการได้เก็บเชอร์รี่เนี่ยโอ้โหคุณดูสิแล้วมันก็เสียนะอุ๊ยอ้าวล่วงอ้าวดีลูกเดียวมันก็เสียนี่คุณขาเนี่ยดูภูมินี้บ้างโอ้โหสุดนะอุ้ยนี่สุดเลยยังช่วงนี้จะเป็นช่วงวัดนะคะระหว่างคนกับนกนะคะอะไรจะไวกว่าถ้าไม่เก็บก็คือนกจะกินไวมากอะค่ะThank you.
แดงเข้มลูกใหญ่เชอรี่นี่เขาจะออกใต้ใบนะเพิ่งเคยเก็บกระต้นนะคะก็เขาจะหลบแดดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยดูด้านนอกไว้เยอะแล้วนะคะมาดูจากด้านในเนี่ยเยอะขึ้นอีกชิม
นื้อแบบอ้วนออกไปเม็ดแล้วอะค่ะสวัสดีเม็ดที่แดงแบบแดงเข้มๆเลยนะมันจะหวานเลยค่ะเดี๋ยวแล้วมิกกี้